มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeถ้าทุกคนเข้าใจในหลักปรัชญาและก็นำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยตัวเราลงไปทำหรือว่าให้คนลงไปทำให้เห็นและเราคอยจับต้องดูจะได้เห็นคำตอบที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นต้นตำรับฟังให้ดีเป็นแก่นสารของความถูกต้องความเหมาะสมความสมดุลทั้งหลายแหล่สิ่งเหล่านั้นเกิดมาจากธรรมชาติธรรมชาติทำไว้ให้เรารอบๆตัวหมดทุกอย่างแล้วธรรมชาติสร้างมาเป็นแสนล้านปีเป็นแสนแสนล้านปีแล้วอย่างน้อยก็สองแสนล้านปีแต่เราเกิดมาแค่100ปีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันสร้างสมมานานแล้วเพียงแต่เราไปจับต้องสิ่งที่เขาสร้างมาเอามาใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องสิ่งที่เราจับต้องขึ้นมานั้นมันมีทั้งถูกและผิดปะปนกันอยู่เราก็เลือกสรรสิ่งที่ถูกเข้ามาในชีวิตเราสิ่งที่ไม่ถูกเราต้องแยกออกไปวางไว้ที่สมควรอยู่สิ่งที่สมควรเรามาใช้เราก็มาใช้ด้วยความถูกต้องด้วยความเหมาะสมชีวิตเรามันก็จะมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความเหมาะสมมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความเหมาะสมมีแต่ความสมบูรณ์แล้วมันจะมีอะไรติเตียนอีกล่ะเวลามีความทุกข์คนเรามีความทุกข์ได้ความทุกข์เกิดจากอะไรแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อนไม่ใช่ทิ้งไปนะเพราะว่ามันเป็นของเราไงความทุกข์มันเกิดจากตัวเราเราจะไปทิ้งไปเลยเราก็แก้ไขไม่ได้เราก็ปรับปรุงไม่ได้แต่แก้ไขมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ปรับปรุงได้ปรับปรุงให้ตัวเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้แต่แก้ไขไม่ได้ไปแก้ไขความทุกข์ไม่ได้ถ้าแก้ไขความทุกข์ได้ก็อย่างที่บอกอะความทุกข์ก็ไม่มีในโลกเราแก้ไขไม่ได้แต่เราปรับตัวเองได้สวัสดีครับพบกับผมกรศิริกรลิ้มสุวรรณในรายการตะวันรุ่งรายการที่จะพาคุณไปค้นหาดวงตะวันผู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนาวุฒิสุรวุฒิเหลืองขมิ้นที่สวนมัลเบอรี่แห่งนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับนี่อ๋อลูกหม่อนมัมเบอรี่อ๋อกำลังเก็บใช่ไหมครับนี่ครับกำลังคนงานมาเก็บด้วยแล้วก็มาดูแลเขาด้วยมัมเบอรี่อันนี้พันอะไรอะครับกำแพงแสนสี่สองเนาะกำแพงแสนสี่สองรถมัมเบอรี่นี่มันมีกี่พันนะครับโดยที่รู้จักกันคร่าวๆก็ 3-4 พันเท่านั้นเองแต่มันมีมากกว่านั้นเนอะแต่ที่เราคุ้นเคยกันก็อยู่ประมาณ 3-4 พันเท่านั้นแล้วทำไมนำพูดถึงปลูกพันนี้ครับเราวิเคราะห์แล้วเนอะเราเอามาปลูกลองปลูกละ 2-3 พันแต่นี่พันนี้เขามีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็รสจัดกว่าก็เลยขยายพันธุ์มาให้เต็มส่วนเลยก็คือปลูกพันธุ์นี้ทั้งสวนเลยครับทั้งสวนเลยกี่ต้นครับเนี่ยเห็นประมาณ300ต้นเนาะก็เต็มพิกัดสำหรับอะไรครอบครัวแล้วสำหรับใช่เผื่อประมาณ 3,000 ต้นประมาณ300ต้นให้ 3,000 ดิ 300 300ต้นพวกนี้คือนี่เก็บได้แล้วหรือว่าเก็บพอเข้าสีม่วงก็เริ่มเก็บได้แล้วอันนี้คือม่วงสีม่วงสีม่วงอย่างนี้ก็เก็บได้อันนี้คือเริ่มได้แล้วแล้วถ้าสีแดงนี่สีแดงยังอ่อนเกินไปแต่ก็ไปทานได้แต่มันจะมีแต่ความเปรี้ยว
อันนี้จะเริ่มจะมีเริ่มหวานแล้วยิ่งดำมากยิ่งหวานมากถ้ายิ่งนิ่มๆหน่อยยิ่งเป็นผลไม้สุกมันก็จะอร่อยที่สุดแล้วอร่อยที่สุดแล้วหวานที่สุดอร่อยที่สุดยิ่งม่วงก็ยิ่งหวานใช่ไหมครับหวานที่สุดนางมูดครับแล้วพันธุ์นี้เนี่ยมันปลูกได้ทั่วประเทศไหมครับหรือว่าเฉพาะที่ตรงนี้เท่านั้นมัมเบอรี่มันเป็นไม้ที่ทนแล้งก็ได้อยู่น้ำมากก็ได้อะไรก็ได้ครับเป็นต้นไม้ที่ปรับสภาพได้ทั่วประเทศไทยเนอะครับผมเหนือก็ได้ใต้ก็ได้กลางก็ได้ทางแล้งถ้าเป็นทางแล้งอาจจะได้ผลผลิตน้อยกว่าฤดูกาลมันจะสั้นกว่าครับเพราะความแล้งมันบังคับปลูกได้ทั่วครับแล้วแต่เราจะไปปรับสภาพเอาเนอะเขาชอบน้ำไหมครับอย่างนี้ถ้าอยู่ที่แล้งเขาจะปรับสภาพตัวเองถ้าอยู่ที่น้ำเขาจะปรับสภาพตัวเองแต่ถ้าเราเสริมอย่าเสริมให้เยอะเกินไปเกินปรัชญากันแล้วกันเนอะตามหลักปรัชญานั่นแหละผมเห็นเป็นเถาคล้ายๆองุ่นเลยพันเดียวกันเปล่าครับพันเดียวกันแต่เราชอบล้อเล่นว่าต้นหม่อนมันจะเป็นต้นแต่พอมัมเบอรี่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือต้นเดียวกันน่ะเราเอาการบริหารจัดการใส่เข้าไปให้เขาเลื้อยคือการดูแลการบริหารจัดการใส่เข้าไปผมเห็นข้างในนี่มีลูกสวยๆอย่างนี้เต็มเลยขอเข้าไปดูข้างในนะครับเชิญมาชมทุกคนเลยนะเชิญเข้ามาเยี่ยมเยียนสวนเราได้จ้าทุกคนนะวุฒินำผมนิดนึงต้องไปข้างในได้เลยเข้าไปได้เลยนี่หน้านี้ขนาดไม่ดกนะนี่เป็นหน้าแล้งถ้าเป็นหน้าที่เขาออกดกมันจะเยอะกว่านี้เป็นเท่าตัวเลยใช่ออกวันนี้มากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวเลยนี่เป็นหน้าแล้งที่สุดแล้วในเดือนที่แล้งที่สุดแล้งขนาดนี้คือตอนนี้ยังได้ลูกขนาดนี้ครับแล้งเราดูแลให้ดีที่สุดในเวลานั้นมันก็จะได้อย่างนี้ถ้าหน้าอื่นเราดูแลให้ดีที่สุดมันก็จะดีกว่านี้อีกคือเขาจะออกดกกิ่งที่มีน้อยมันก็จะมีเยอะแบบนี้ทั้งหมดครับผมอันนี้เรียกว่าดกได้ไหมครับลุงดกในฤดูนี้ดกในฤดูนี้ที่อื่นก็ดกน้อยกว่านี้แต่ของเรามันดกเพราะว่าเราดูแลเขาถึงขีดที่สูงสุดอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้ถ้าขายนี่มันได้โลกิโลเท่าไหร่ครับนี่ขายเป็นกิโลใช่ไหมครับใช่กิโลหนึ่งก็อยู่ข้อตกลงด้วยแล้วก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ในเกณฑ์200อ่ะเนาะประมาณกิโล200บาทใช่ๆโดยเฉลี่ยนะครับแล้วปกตินี่นวุฒิมาเก็บเองข้างในนี้อ๋อในคนในครอบครัวด้วยคนใกล้ๆบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันเนอะเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันครับแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายค่าดูแลอะไรต่างๆกันเนี่ยอาจจะไม่เชิงจ้างโดยตรงเนอะครับผมเพราะว่าถ้าจ้างนี่มันไม่เป็นปรัชญาใช่ไหมถ้าจ้างนี่ชื่อว่าเป็นอมิตสินจ้างไปเลยที่เราอยู่ด้วยกันแบบปรัชญาพอเพียงเอื้ออาทรและพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันลองชิมดูได้เลยนะรสชาติถ้ามาทานที่ต้นนี่หลากหลายมากเลยนะใช่ใช่ต้องดึงส่วนขึ้นส่วนขึ้นง่ายบางทีเราแทบไม่ต้องดึงเลยแค่หยิบมันก็หลุดติดมือมาแล้วใช่หลากหลายรสชาติมากหวานนะครับใช่ถ้าชอบเปรี้ยวก็ต้องให้มีสีแดงปนมีสีแดงปนก็จะมีความเปรี้ยวแล้ววันนี้มีการเก็บไปขายไหมครับนี่ครับวันนี้เก็บทุกวันเก็บทุกวันเนาะเก็บทุกวันมากน้อยต้องเก็บทุกวันตามโควต้าบางทีถ้าวันไหนไม่มีโควต้าเลยแล้วก็เก็บเผื่อไว้ตอนเช้าเผื่อจะมีลูกค้ามารับตอนเช้าอะไรอย่างนี้เราเติมปรัชญาพอเพียงด้วยใจด้วยการเอาใจใส่ปุ๊บเขาจะตอบแทนความสมบูรณ์มาให้ถ้าเราเติมความสมบูรณ์ไปเยอะต้นก็มีความสมบูรณ์เยอะเขาก็จะมีรูปหัวใจออกมาให้เยอะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่เราเป็นรูปหัวใจเลยครับเป็นรูปหัวใจออกมาเลยเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าเมื่อเราใส่ใจให้เขามากๆเนี่ยความสมบูรณ์เกิดขึ้นเขาก็จะสะสมอาหารได้เต็มร้อยเขาก็จะออกลูกมาให้ดกๆแล้วก็ลูกเยอะๆก็เลยกลายเป็นลูกที่มันผิดเพี้ยนมาจากเดิมกลายเป็นรูปหัวใจเขาเจตนาตอบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเป็นหัวใจนะเรามีใจกับเขาเขาเริ่มมีใจกับเราเนาะผมเห็นมีพี่ๆที่เก็บอยู่ไม่รู้มีลูกที่เป็นรูปหัวใจอยู่หรือเปล่าลองไปดูเดี๋ยวเราค้นหาด้วยแล้วก็ไปดูด้วยเนาะว่ามันเก็บยังไงเยอะไงไหมได้ครับHa ha ha!
ดีครับผมกำลังเก็บลูกอยู่พอดีเลยมีลูกที่เป็นลูกหัวใจบ้างไหมครับพี่ไม่มีไม่มีแถวนี้ยังไม่ค่อยมีเนอะแถวนี้มันต้องดกๆหน่อยแล้วก็สมบูรณ์หน่อยถึงจะได้มีลูกหัวใจให้เราเยอะๆช่วงนี้มันอากาศมันแรงอะไรมันแรงความสมบูรณ์มันได้ขนาดนี้ก็แต่ก็พอมีบ้างเนอะครับผมมีบ้างตอนนี้ผมได้มาแล้วนะลูกหัวใจเดินเก็บมาได้เมื่อกี้นี้หนึ่งลูกอันนี้คืออุปกรณ์การเก็บมีอะไรบ้างครับนี่มีถังถังอันนี้สำหรับใส่มอนดีขายได้มอนดีขายได้แต่อันนี้เราจะไปแปรรูปทำน้ำทำอะไรอ๋อครับผมเขามีวิธีการเก็บวิธีการอะไรอีกนะก็ลองถามแม่บ้านดูกันแล้วกันเนาะว่าเป็นมีวิธีการเก็บด้วยใช่ค่ะเก็บยังไงอะครับให้ลูกสมบูรณ์ขนาดนี้เวลาเก็บเราก็จะต้องดึงย้อนสอนขึ้นเพื่อเขาจะได้ไม่ช้ำแล้วก็ต้องเบามือที่สุดค่ะดึงย้อนสอนขึ้นผมลองดึงนะครับค่ะลูกแดงดึงขึ้นนะคะจับนี้แล้วดึงขึ้นโอ้ง่ายง่ายมากเลยครับนี่แต่ของผมสมบูรณ์สู้ในนี้ไม่ได้น้ำวุฒิครับแล้วผมเห็นว่าลูกแต่ละลูกเนี่ยมีความสมบูรณ์มากเลยไม่ทราบมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับอ๋อมีมากมายเลยเนาะทีนี้เราต้องไล่ขั้นตอนไปเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเนาะได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมตามไปจะอธิบายฟังครับทางไหนไปด้านหน้าเลยเนาะตอนนี้ก็มานั่งคุยกันนิดหนึ่งเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยครับพอดีผมมองเห็นพื้นที่รอบๆเนี่ยเหมือนเป็นร่องสวนมาก่อนเมื่อก่อนน้าทำอะไรมาก่อนครับพื้นฐานก็เป็นลูกเกษตรกรเนาะลูกเกษตรกรก็ทำเกี่ยวกับการเกษตรมาตลอดนะได้เรียนหนังสือมั่งได้อะไรมั่งมาตอนรุ่นๆนะเนาะเมื่อโตขึ้นมาเราก็ต้องต่อยอดจากมรดกตกทอดมาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติตามพ่อแม่มาตั้งเล็กๆเนี่ยก็เป็นไร่นาส่วนผสมส่วนผสมผสานส่วนผสมผสานมีต้นไม้หลากหลายอะไรมีเลี้ยงปลาเลี้ยงผักอะไรทำนองนั้นจนกระทั่งว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นมามันยุ่งหมดแล้วอะยุ่งหมดแล้วแต่ก็อยู่ได้นะครับแต่อยู่ได้แต่ในใจเราเนี่ยมันมีข้ออะไรกังวลไปกังวลว่าเออเราทำอย่างเงี้ยทำไมมันรวยไม่เยอะเราทำอย่างนี้ทำไมมันขาดอะไรไปบ้างนะมันสนุกก็ว่าสนุกแต่ว่าไม่สนุกก็ไม่ใช่เนอะอยู่ไปอยู่มาก็อะไรกิจการมันก็โตบ้างไม่โตบ้างไอ้ที่โตแล้วก็อยากจะให้โตกว่านั้นอีกก็ได้ไปเจอปรัชญาพ่อหลวงเรานั่นแหละปรัชญาพ่อหลวงปรัชญาพ่อเพียงคืออะไรก็ดีลูกคิดมาจากไอ้ที่เรามีอยู่เป็นอยู่เราถึงได้ต่อยอดเอามาได้แต่ถ้าเราไปนึกถึงไอ้สิ่งที่มันไม่มีมันก็ยากใช่ไหมเราเคยชินอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงกับปรัชญาพอเพียงหลังจากนั้นมาเราก็ศึกษาจนกระทั่งว่ามันมาตกที่มัมเบอรี่มันให้ผลตอบแทนได้ดั่งใจแล้วก็เมื่อเอาปรัชญาพอเพียงไปเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปก็สรุปได้เลยว่าปรัชญาพอเพียงนั้นมันเป็นหลักวิชาพื้นฐานของทุกวิชาการเลยทุกวิชาการในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นนวุฒิถึงได้อธิบายว่าปรัชญาพอเพียงเป็นสุดยอดวิชาแล้วครับนั่นแหละช่วยกันนะช่วยกันคิดนะอย่าเชื่อนวุฒิอย่างเดียวนะอย่าลืมนวุฒิอธิบายเรื่องปรัชญาเนี่ยนวุฒิไม่ต้องการให้เชื่อนวุฒิต้องเชื่อตัวเองบวกลบคูณหารด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ทุกคนอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่นวุฒิเลยนะครับมันอยู่ที่ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ทุกคนหยิบและแยกให้รู้ว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือปรัชญาพอเพียงที่สมบูรณ์เราจะเอามาใช้อันนี้คือยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกต้องเราก็แยกแยะซะให้ถูกต้องมันอยู่ที่ส่วนบุคคลอยู่แล้วอยู่ที่ทุกคนอยู่ที่อยู่บนโลกจะว่าอยู่ทุกคนก็ไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวทุกคนหายไปมันก็หมดมันอยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละครับทุกวิชามันอยู่บนโลกมนุษย์เพียงแต่เราหยิบขึ้นมาให้ถูกกิจจลักษณะเท่านั้นตัวเราเกิดมาอายุแค่100ปีแต่สิ่งที่เขาตอบโจทย์ให้เราเนี่ยมันอยู่เป็นแสนล้านปีแล้วเขาจะยังอยู่ต่อไปเพียงแต่เราหยิบมาให้ใช้รู้กาลเทศะรู้แยกแยะรู้ผิดชอบชั่วดีเมื่อเราทำเมื่อเราจับต้องมัมเบอรี่นั้นเราต้องเข้าใจถึงปรัชญาเสร็จเรียบร้อยเราต้องเข้าใจถึงว่ารู้เขารู้เรา
เมื่อเขามาเร็วหมายถึงยังไงเขาออกลูกเขาออกลูกเราเร็วมากแล้วก็ผลสุกผลอะไรก็สุกเร็วอะไรเร็ว อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นต้องบริหารจัดการเป็นที่จะรองรับปัญหาเหล่านั้นต้องแยกปัญหาให้เป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วแยกปัญหาให้เป็นคิดให้ถูกตรงไหนไม่ถูกคัดแยกออกไปซะคัดแยกไปซะตรงไหนที่ถูกแล้วก็นำมาใช้หลักการดังกล่าวนั้นใช้แล้วตรงไหนที่เกิดประโยชน์ตรงมาใช้ตรงไหนที่ไม่เกิดประโยชน์ก็แยกแยะซะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแบ่งผลประโยชน์ถามว่านุชแบ่งได้ยังไงก็ในเมื่อเรามีประโยชน์มีประโยชน์และสมบูรณ์ประโยชน์เหล่านั้นคำว่าสมบูรณ์คืออะไรสมบูรณ์คือเราอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วความถูกต้องเรามีเยอะแยะหมดเราจะเอาไปไหนล่ะเพื่อแปรรูปเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ทำเป็นกึ่งธุรกิจเราทำเป็นอะไรเขาเรียกผลิตภัณฑ์ครัวเรือนผลิตภัณฑ์ครัวเรือนทำที่วัตถุดิบเรามีทำได้เมื่อวัตถุดิบเราเยอะเกินไปเราจะแบ่งให้ตามวิทยาลัยต่างๆตามศูนย์ต่างๆอะไรเนี่ยให้เขามาเอาไปทำประโยชน์กันเกิดเป็นน้ำบ้างเกิดเป็นอะไรโยเกิร์ตผสมบ้างเกิดเป็นแยมบ้างอะไรบ้างนี่นะน้ำ 100% บ้างเนี่ยผลผลิตก็วิเคราะห์มาจากวัตถุดิบของเรานั่นแหละถ้ามีเยอะเราก็ได้มีของแปรรูปเหล่านั้นถ้ามีพอดีเราก็จะได้ทานผลสดกันเนี่ยผลสรุปเนาะน้องวุฒิครับแล้วลูกมาร์เบอรี่ที่ดูแล้วสมบูรณ์รวมสมบูรณ์มากขนาดนี้ครับทั้งต้นทั้งผลเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษาหรือมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างไหมครับเมื่อได้ต้นมาร์เบอรี่เราต้องปลูกลงดินปลูกลงดินเราก็ต้องเข้าใจดินใช้หลักเดิมอีกคือเราต้องเข้าใจดินหนึ่งดินมีธาตุอาหารอะไรกี่ตัวดินที่สมบูรณ์จะต้องบวกด้วยน้ำเท่าไหร่บวกด้วยความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นั่นนั่นคือหลักและพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติถ้าเราแยกชัดเจนได้เต็มร้อยมาร์เบอรี่มันก็จะออกมาเต็มร้อยใครแยกไม่ชัดเจนมาร์เบอรี่ความดกมันก็จะแตกต่างกันไปตามความสมบูรณ์ที่เราคิดอาวุธครับแล้วแปลงในนี้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยเป็นแปลงเกษตรผสมผสานไม่ทราบว่านาวุธได้ปลูกอะไรไว้บ้างแล้วก็ได้แฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้บ้างหรือเปล่าครับข้างในนั่นแหละสิ่งที่นาวุธได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่เดิมนั่นเป็นสวนผสมผสานหมายถึงว่าปลูกต้นไม้หลากหลายเลี้ยงทั้งปลาเลี้ยงกุ้งแต่กุ้งตอนนี้เลิกแล้วนะยังเหลือแต่ปลาอยู่บ้างต้นไม้ก็ปลูกเกือบสารพัดที่เขตจังหวัดนี้ปลูกได้เนาะก็ได้เหลือไว้บ้างเหลือไว้ดูเล่นบ้างดูศึกษาบ้างอะไรบ้างนี่เนาะแต่เป้าหมายเราก็มาที่มัมเบอรี่แต่อย่างอื่นก็ยังเหลือไว้ให้เห็นว่าแต่เดิมนั้นเป็นส่วนผสมผสานครับผมส่วนผสมผสานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งต่างๆเนาะน้ำนี่น้อยมากเลยนี่คือระบบแก้มลิงเนาะน้ำนี่น้ำมาได้น้อยแล้วก็มีบ่อกักตุนจนกระทั่งพอมันเต็มปุ๊บแล้วก็สูบแจกจ่ายต่อไปบ่ออื่นนี่คือหลักการแก้มลิงครับก็น้ำจากแก้มลิงที่น้าทำนี่คือเอาเข้าแปลงเข้าแปลงนี้ด้วยนะครับใช่ถ้าเราดึงโดยตรงเลยมันได้น้ำน้อยเราก็เอามาใส่ไว้ที่แก้มลิงมันก็จะได้จำนวนกักเก็บน้ำด้วยกักเก็บไว้แล้วก็เราก็ดึงไปใช้ประโยชน์เราจึงได้พอหลักแก้มลิงก็ประมาณนั้นเนาะที่โดยหลักการที่เจตนาของพ่อหลวงโดยตรงคือแบบนั้นก็คือเราใช้น้ำจากตรงนี้เข้าทุกแปลงเลยใช่ไหมครับใช่แล้วดินเนี่ยบางที่ถ้าในแปลงเนี่ยผมเห็นว่าฟูมากเลย
ระบบแป้งดินอย่างที่อธิบายเนี่ยเนาะเมื่อดินขับพักก็ให้พักเมื่อดินเลิกพักเราก็ใช้ระบบธรรมชาติแกล้งอย่างดินที่แห้งแกรกเลยแหงแตกอ้าซ่าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยเราก็จะปล่อยน้ำมาให้เต็มเพื่อให้ดินนั้นแตกตัวแล้วปลดปล่อยธาตุหานออกมาหลังจากนั้นมาเราก็ลดตามปกติเราไม่ต้องแกล้งแล้วเราไม่ต้องแกล้งแล้วก็แกล้งอยู่ช่วงระยะเวลาเพื่อให้ตื่นใช่ใช่ระยะหนึ่งเพื่อให้เขาตื่นขึ้นมาแกล้งเพื่อให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ต้นไม้ก็หลากหลายไปเนาะอย่าให้มันเว้นที่ว่างไว้ต้นนั้นมั่งต้นโน้นนี่มั่งคือมันเป็นผสมผสานเนาะหลากหลายหลากหลายนี่มีมะม่วงมีขนุนใช่ฤดูกาลเขาจะไม่ขาดเลยหน้านี้เรามีผลไม้แบบนี้ถึงฤดูนู้นก็มีอย่างนู้นอย่างนี้ไม้ก็ปลูกเอาไว้ใช้ไม้ไผ่ไม้ลวกไว้กอสองกออะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปซื้อกันแล้วไม่ต้องซื้อแล้ว ไม่ต้องไปซื้อกันแล้วนอกจากไม่ซื้อเพราะว่าเด็กคนข้างๆบอกโอ้จะต้องการใช้ไม้ทำอะไรสักลองลำสองลำเราก็ไม่ต้องวิ่งไปซื้อตลาดครับได้แบ่งซื้อตลาดซื้อหลักที่ลำสองลำก็แพงอีกก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วมาขอมาเราก็แบ่งๆกันไปเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราลงทุนครั้งเดียวมันก็อยู่กับเรายืนยาวแต่เราอย่าใจแคบใจแคบเพราะอะไรต้นไม้เขาขึ้นมาน้ำท่าเราก็ไม่รู้เขาอยู่ด้วยธรรมชาติแล้วเราแบ่งคนอื่นเขาเราจะต้องเสียอะไรล่ะเรามีแต่ได้กับได้เราบอกว่าโอ้ให้ไปก็เสียของดิไม่จะเสียได้ไงให้ไปเขาก็ใช้ประโยชน์ได้อะแล้วประโยชน์มันเกิดกับใครก็เกิดกับมนุษย์มันก็ตอบแทนมาเองเราคิดในมุมเอื้ออาทรกันนะในมุมปรัชญาเต็มๆเลยปรัชญาพอเพียงนั่นแหละแล้ววิธีได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อะไรพวกนี้บ้างไหมครับปุ๋ยอินทรีย์ก็เติมบางช่วงปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ไม่ตัวที่ปุ๋ยอย่างเดียวนะปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ทำไมอินทรีย์อินทรีย์คือจุลินทรีย์ครับเมื่อตัวอินทรีย์ลงไปอินทรีย์ก็ทำหน้าที่เป็นปุ๋ยก่อนทำเป็นปุ๋ยเสร็จตัวจุลินทรีย์ที่ตามปุ๋ยไปเขาก็ไปทำหน้าที่อีกชั้นที่สองคือเก็บดึงอาหารที่อินทรีย์จุลินทรีย์กินได้ครับจุลินทรีย์ก็จะเกิดเป็นเส้นใยเชื้อราบ้างเชื้ออะไรบ้างเนี่ยราที่เป็นประโยชน์นะราขาวอะไรเนี่ยก็จะดึงอาหารที่ต้นไม้ไม่ได้กินเหลือจากต้นไม้ดึงแล้วก็สะสมไว้ในดินเมื่อสะสมยังไงเมื่อเชื้อรามีอายุสักเดือน2เดือนเขาก็ต้องตายครับตายซากเข้าไปไหนล่ะก็อยู่ในนี้อยู่ในดินไงใช่มั้ยมันกลายเป็นว่านี่คือการผสมผสานผสมผสานเรามองเคมีอย่างเดียวมันใช้ได้เฉพาะทางเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าพวกสิ่งธรรมชาติเนี่ยเขาเอื้ออาทรกันมาเป็นแสนล้านปีแล้วเขาพึ่งพาใส่ขึ้นมาตั้งเป็นแสนล้านปีแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเราใช้เคมีอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วก็ใช้วิถีแบบนี้กับทุกผลิตทุกผลิตกระบวนการในการทุกผลผลิตในไร่ทุกผลผลิตในไร่ใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดหญ้าเราก็ปรับเป็นช่วงระยะเวลาเท่านั้นครับช่วงที่เราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาเกิดเขาโตไปด้วยกันเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วซากของเขาคลุมดินครับซากของเขาทำให้ดินฟูทำให้มีธาตุอาหารต่างๆมันวิเคราะห์แล้วนั่นมันคือสิ่งที่ใช่ครับอย่างที่อธิบายอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่นั่นแหละหญ้านี่เราก็ปล่อยไว้มาให้คลุมดินด้วยรักษาความชื้นใช่เวลาหนึ่งเราก็ต้องให้เขาตายไปบ้างเวลาหนึ่งก็ต้องให้เขาเกิดนั่นแหละคือหลักที่เราแกล้งดินก็เหมือนแกล้งต้นหญ้าต้นไม้โอ้นะทุกอย่างที่น้าพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้ครับทั้งแกล้งดินเนี่ยคือถ้าไม่ได้ลงมือทำเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยใช่อันนั้นคือภาคปฏิบัติแล้วเนาะถ้าทฤษฎีเนี่ยทุกคนสามารถที่จะรู้ได้ทฤษฎีเป็นการขีดเขียนขึ้นมามันเป็นนามธรรมเนี่ยมันขีดเขียนอยู่มันก็เป็นอยู่ในสมุดเป็นอยู่บนกระดานถ้าให้ถูกต้องให้เป็นรูปธรรมรูปธรรมคือเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องทดสอบประเมินผลวิจัยด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเราจะต้องลงไปสัมผัสลงไปวิเคราะห์วิจัยคำตอบเพื่อจะเกิดขึ้นมาเราก็แยกแยะคำตอบคำว่าใช่กับไม่ใช่ตรงนั้นเองที่มันแสดงความชัดเจนเราลองต้องลงไปตามคำบอกกล่าวเลยรูปธรรมเราเอาต้องรูปเราลงไปทำนะเราแยกแยะแค่นั้นเองให้ชัดเจนว่ารูปธรรมกับนามธรรมแยกให้เป็นทฤษฎีถึงเขาบอกว่าถูกต้อง 100% แต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวครึ่งนึงเราต้องลงมาทำมันถึงได้ตรวจสอบได้พูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเคล็ดลับของการทำเกษตรตรงนี้นะคือต้องลงมือทำใช่ต้องลงมือทำเมื่อเราทำการเกษตรไม่ใช่เราเขียนการเกษตร
ถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเรามัวแต่เขียนอยู่เราไม่ได้ลงมาทำมันก็กลายเป็นถึงเราเป็นคนเขียนเองแต่เขียนไปในไหนนะเขียนไปในบนชิ้นงานหรือเขียนเข้าไปในกระดาษถ้าเขียนเข้าไปในกระดาษมันก็ยังเป็นนามธรรมอยู่ดีต้องเขียนไปในชิ้นงานถึงได้กลายเป็นรูปธรรมเอารูปมาทำกลายเป็นรูปธรรมเอารูปตัวเองมาทำนั่นแหละตีความให้ดีตีความให้ดีโอ้นะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยผมเชื่อเลยกันว่าพื้นที่ของน้าตรงนี้เนี่ยได้เลือกสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วเหลือแต่สิ่งที่ใช่แล้วนะครับทีนี้ผมยังเหลืออีกอย่างนึงที่อยากจะไปดูสิ่งที่ใช่อย่างคือการเลี้ยงป่าและใช้ปุ๋ยในการเลี้ยงต้นไม้ด้วยเนี่ยได้เลยได้เลยเพราะว่าวงจรที่ครบวงจรเนี่ยมันต้องเกิดการเอื้ออาทรในครบวงจรเพราะเราต้องใช้น้ำเกี่ยวกับต้นไม้เมื่อน้ำเกี่ยวกับต้นไม้ก่อนที่จะใช้น้ำอันนั้นก็เลี้ยงป่าได้อีกนะมันคือวงจรที่เต็มร้อยไปดูได้ไหมครับได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเนาะครับผมแล้วน้ำที่ใช้ในแปลงมาร์เบอรี่เราเนี่ยเรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงครับในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ของเราโดยหลักการที่ได้ปฏิบัติมาก็คือมันจะมีแก้มลิงอยู่ในบริเวณพื้นที่เราเนาะครับแก้มลิงมี2แก้มแก้มแรกคือใช้บ่อยๆอีกแก้มนึงเป็นก๊อกสุดท้ายก๊อกสุดท้ายนี่เราสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงปลาได้เป็นก๊อกสุดท้ายหมายถึงว่าก๊อกใช้ทุกวันเนี่ยมันก๊อกปัจจุบันเนี่ยคือจะดึงไปไหนก็ได้จะแห้งเมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้แต่ก๊อกสำรองคือก๊อกสุดท้ายนั้นเราใช้ไว้เมื่อวิกฤตแต่เราก็จะคอยเติมให้เต็มอยู่ตลอดเวลาในเมื่อในการเติมเต็มนั้นน้ำเกิดประโยชน์ได้หลากหลายเอาไปใช้ต้นไม้ก็ได้แล้วก็เมื่อมีน้ำก็ต้องมีปลาเราก็ต้องเอาปลาไปเลี้ยงให้เกิดประโยชน์ด้วยคือเลี้ยงปลาด้วยได้ปุ๋ยขี้ปลามาใช้ในแปลงด้วยปุ๋ยขี้ปลาในแปลงด้วยได้น้ำเมือกปลาน้ำปลาที่ปลามันอยู่ได้เนี่ยเอาไปรดน้ำต้นไม้มันก็ดีกว่าน้ำบริสุทธิ์น้ำใสๆมันมีสารนะแล้วแบบนี้เราต้องมีการตรวจวัดไหมครับว่าก่อนที่เราจะใช้ปุ๋ยขี้ปลากับหลังจากใช้เนี่ยเราได้ตรวจวัดไหมว่ามีสารอาหารในดินอะไรเท่าไหร่เราตรวจด้วยธรรมชาติเถอะเราทดสอบเลยทดสอบโดยการลงมือเลยไงลงมืออย่างที่เคยได้อธิบายมาก่อนว่าเราต้องไปทำดูพอเราไปทำเสร็จต้นไม้เรามีอะไรแล้วก็ทดสอบใส่ที่เราไม่ต้องไปส่งไปตรวจที่ห้องแล็บห้องแล็บเรามีเยอะแยะแล้วก็ส่งห้องแล็บเราส่งไปแล้ว3วัน7วันเราก็ไปวิเคราะห์เองเนี่ยห้องแล็บโดยธรรมชาติเราอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนั่นหลักการง่ายๆเราลงไปสัมผัสเราก็รู้แล้วว่าห้องแล็บเรามีแล้วก็มองดูว่าต้นไม้จากเดิมหน้าตาเป็นงี้หน้าหลังจากเราเติมน้ํามูลของเราไปน้ําอะไรไปมันเปลี่ยนแปลงยังไงภายใน3วัน7วันอาทิตย์ครึ่งเดือนอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วใครไปทําให้ไม่เหมือนเราทําเลยนั่นแหละก็เห็นได้จากลูกมาร์เบอรี่ที่ลูกสมบูรณ์มากอย่างงี้ใช่มั้ยครับนั่นคือวิกฤตแรกวิกฤตสุดท้ายเมื่อน้ำน้อยทำยังไงต้องฝึกต้นไม้ที่เราจะให้น้ำรู้จักปรับสภาพเราให้เขากินน้ำเยอะๆเยอะเข้าไว้พอน้ำน้อยปุ๊บต้นไม้ก็แย่เราต้องฝึกให้เขากินให้น้อยลง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 ตามสภาพด้วยไม่ใช่ว่าเราเมื่อเห็นมีน้ำเราก็ตะบันน้ำเท่าเดิมตลอดเวลาจนกระทั่งเราน้ำเราหมดมันก็ไม่มีผ่อนแล้วเราคำนวณคาดคะเนว่าน้ำเราเนี้ยที่อยู่ในโควต้าในแคตตาล็อกของเราที่เรากักตุนไว้มันมีปริมาณนี้ใช้อีกเดือนเท่านี้หมดเราก็ต้องเริ่มลดตั้งแต่เริ่มวิกฤตให้ต้นไม้เรากินน้ำน้อยลงตามไปด้วยก็ต้องวางแผนไว้ด้วยต้องวางต้องคาดคะเนว่าต้นไม้เรานี่จะวิกฤตกี่เดือนน้ำได้กี่เดือนไม่ใช่ว่าให้ในอัตราเท่าเดิมตลอดมันก็วิกฤตเมื่อไหร่ก็เสร็จเราต้องลดลงตามระยะไปด้วยลดลงตามระยะแล้วก็ต้นไม้เขาก็จะปรับสภาพลงไปเทียเล็กเทียน้อยเพื่อให้กินน้ำน้อยลงครับแต่ต้นยังแข็งแรงเหมือนเดิมต้นแข็งแรงอาจจะแข็งแรงเหมือนเดิมแต่คุณสมบัติพิเศษน้อยกว่าเดิมต้องบอกว่าแข็งแรงเหมือนเดิมไอ้ที่เราเติมเต็มเราต้องการให้มันเหนือกว่าธรรมชาติครับถ้าเราปล่อยธรรมชาติคือเขาออกลูกมาสัก1กิโลกรัมต่อต้นแต่ถ้าเราไปดูแลก็ได้1กิโลครึ่งแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราปล่อยให้มันไปตามวิกฤตมันก็อาจจะได้1กิโล
ไอ้ที่เพิ่มพูนขึ้นอาจจะไม่ได้นั่นเราลองคำนวณดูให้ดีดีว่าไอ้ที่เราเพิ่มพูนคือเราอยากจะได้มากกว่าที่เคยได้แต่เมื่อมันวิกฤตเราก็ยศหล่อนลดหย่อนลงมาตรงที่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เราอย่าไปฝืนมันครับผมนวุฒิครับแล้วเห็นนวุฒิบอกว่าวันนี้ได้มีการเตรียมน้ำผลไม้ไว้ให้ชิมด้วยใช่เลยเดี๋ยวเราไปพักผ่อนแล้วก็ไปดื่มน้ำจากผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาจากสวนเราเลยนะจากการแปรรูปจากการเหลือจากการเกษตรที่เราไปขายสดนะครับผมนวุฒิครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแปลงมัมเบอรี่ใช่แปลงมัมเบอรี่เนี่ยจากมัมเบอรี่สดอันนู้นเนาะงั้นนั่นคือขายสดเลยนั่นคือจำหน่ายสดเลยไม่ได้ไม่ได้จำหน่ายได้นี่คือลูกสดเลยลูกสดเลยลูกสดเลยอาจจะไม่ได้จำหน่ายอย่างนี้อาจจะแจกจ่ายไปบ้างฟรีบ้างขายบ้างแจกบ้างเนาะตามตามเหมือนเหมือนเหมือนที่ได้คือถ้าใครสนใจมาที่ไร่ได้ใช่แล้วแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับนี่3 4อย่าง3แปรรูปก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมัลเบอรี่พร้อมดื่ม 30% เนาะ 30% อ๋ออันนี้เป็นน้ำมัลเบอรี่พร้อมดื่มใช่ถัดไปอันเล็กนุ่นก็เป็นน้ำมัลเบอรี่ 100% คือคั้นจากสดๆที่ลูกงอมๆนะลูกงอมๆแล้วจะมีความหวานได้ที่เลยแล้วก็พัชไลท์บ้างอะไรบ้างแล้วเพื่อจะให้คล้ายๆกับผลสดเลยครับผมรสชาติคล้ายผลสดอันนี้เป็นน้ำน้ำ 100% น้ำมอน 100% น้ำมอน 100% นะครับก็บรรจุขวดอย่างนี้เลยถัดมาก็เป็นแยมแยมนี่คือเป็นแยมเราจะเก็บได้นานกว่าแล้วก็อะไรขั้นตอนมันอาจจะมากกว่าครับผมพวกนั้นเล็กน้อยนี่มีการซีนอันนี้คือพัชเจอไลท์พัชเจอไลท์โดยแบบลูกทุ่งโดยแบบวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะยังไม่ทราบเหมือนกันคือโยเกิร์ตผสมมัมเบอรี่มัมเบอรี่เชื่อมลูกเชื่อมมีเนื้อบาร์เบอรี่เต็มเลยมีเนื้อบาร์เบอรี่ด้วยอย่างนี้ครับแบบนี้เอาเริ่มถ้วยนี้ก่อนขายเท่าไหร่ครับถ้วยนี้ปกติแล้วที่บ้านก็อยู่ในเกณฑ์20 บาทนะเนาะถ้วยละ20 บาทผมว่าค่าถ้วยจะไม่ได้นะครับเนี่ยราคาถูกมากเอ้ยนี่คือพื้นๆแล้วเนอะมาถึงส่วนแล้วก็เราดูแลซึ่งกันและกันแล้วอย่างนี้ทางวุฒิมีช่องทางการเข้าถึงตลาดยังไงครับตลาดนี่พูดโดยหลักปรัชญาพอเพียงเนาะเราต้องสร้างตลาดเองเพื่อรับรองตัวเองว่านี่คือของจากสวนเราจากฝีมือของเราจากวัตถุดิบของเราแล้วเราก็ไปวางไปหาตลาดด้วยตนเองว่าตรงไหนที่จะขายได้ตรงไหนที่จะขายไม่ได้ถ้าเรียนปรัชญาพอเพียงและจะรู้ทันทีว่าตรงไหนที่ขายได้ตรงไหนที่พอดีตรงไหนที่ไม่พอดีเราจะเข้าใจเองเมื่อเราไปสัมผัสครับเมื่อเราไปสัมผัสแล้วถ้ามีพ่อค้าคนกลางเข้ามานี่พ่อค้าคนกลางเข้ามาเราก็จะใช้หลักการเดิมคือเราจะต้องให้ความรู้เขาให้การดูแลซึ่งกันและกันอย่างเช่นว่าเมื่อเอาลูกหม่อนไปแล้วทำยังไงได้เก็บลูกมัมเบอรี่นี้ไว้ให้อยู่นานที่สุดทำไงได้สวยที่สุดทำไงได้ขายได้นานที่สุดแล้วก็ตอบแทนได้ผลที่สุดถ้าเกิดว่ามันมีการขัดข้องอะไรขึ้นมาปรึกษาหารือกันมาดูแลกันถึงจุดที่ว่าถ้าหม่อนเสียโดย อะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็มาคุยกันแล้วก็เป็นข้อตกลงแล้วก็ดูแลกันอย่างเสียโดยขาดไม่ได้เงี้ยเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่เพื่อจะได้เอาไปขายใหม่เราจะได้อยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ใช่ไหมลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่แล้วแบบนี้ผลิตภัณฑ์จากไร่นวุฒินี่ซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับถ้าสนใจโดยหลักๆแล้วก็มันเป็นอะไรผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนมันต้องมาถึงบ้านถ้าจะเอาต่อนี่มันไม่ใช่ครัวเรือนนะมันเป็นการอะไร
ธุรกิจแล้วอันนี้เน้นที่ครัวเรือนเนาะเน้นที่ครัวเรือนต้องมาถึงบ้านก็จะได้มาดูไล่มาดูวิธีการได้มาดูไล่ด้วยดูวงจรชีวิตของการทำงานด้วยดูวิถีชีวิตของความสำเร็จเกิดจากหลักการพอเพียงว่ามันครบวงจรแบบไหนแล้วเราจะเข้าไปสู่วงการเหล่านั้นได้อย่างไรโดยหลักและพื้นฐานเนอะแล้วงานเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักและพื้นฐานเราไปเรียนรู้กันได้ครับรู้กันได้ทีนี้ตั้งแต่คุยกับอาวุธมาตั้งแต่เช้าเนี่ยครับก็ได้ข้อคิดมาคือถ้าเกษตรกรเนี่ยสนใจการทำเกษตรมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำการตลาดยังไงเข้าถึงยังไงแปรรูปยังไงเนี่ยนวุฒิมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับก็แนะนำที่ตัวเราเองเนาะเราคำว่าต้นแลเป็นที่พึ่งของตนนั่นเป็นที่ตั้งเป็นพื้นฐานแรกเราจะช่วยตัวเองด้วยวิธีไหนถ้าเราไปเชื่อคนอื่นเขาซะหมดเราไปทำตามคนอื่นเขาแต่เราต้องลงทุนบวกลบคูณหารและค่าลงทุนกับค่าที่ไปเชื่อเขามันก็หมดมันไม่เหลืออะไรกลับมาเลยแต่ถ้าลงมือด้วยมือตัวเราเองคิดด้วยตัวเองว่าเราจะไปขายใกล้ๆบ้านเราตรงไหนทำยังไงให้แค่พอขายได้แค่แลกของของเราที่มีมูลค่าอยู่เนี่ยให้มันเป็นค่าของเงินออกมาเนี่ยตรงไหนเป็นจุดที่เราไปแลกเปลี่ยนได้เรามองตรงนั้นพอเราไม่ต้องมองใหญ่โตถึงขนาดไหนหรอกเอาจุดเริ่มต้นให้ได้ก่อนและจุดต่อไปมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณนั่นแหละเป็นมุมมองที่ทุกคนมองผ่านไปเราอย่าไปมองผ่านไปถึงเล็กถึงน้อยให้เราได้เอาสิ่งของของเราเนี่ยไปแลกเป็นเงินให้ได้โดยไม่มากไม่น้อยก่อนให้แลกมาได้ครั้งแรกก่อนและครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันจะเกิดมุมมองจะเกิดข้ออะไรบวกลบคูณหารออกมาว่าปรัชญาพอเพียงเราจะเติมเต็มให้ส่วนที่ขาดตัดออกส่วนที่เกินมันก็จะเห็นช่องทางโดยปริยายโดยสัญชาตญาณนั่นคือการเข้าไปหาตลาดเองทุกคนคนที่ทำตลาดเขาจะต้องทำรูปแบบนี้จนกระทั่งตลาดเขาใหญ่เขาไม่ต้องไปหาแล้วมีคนมาให้เขาเองแล้วจุดเริ่มต้นจะต้องมาแบบเรานี้แหละเหมือนกับว่าทำตัวให้เข้มแข็งก่อนพึ่งตัวเองให้มากใช่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปมันโตขึ้นไปเองมันโตขึ้นไปเองตามหลักของมันเองนวุฒิครับเมื่อกี้ผมได้ถามไปแล้วว่าถ้าเกิดคนสนใจทำเกษตรเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำยังไงทีนี้ถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยไม่ได้ทำเกษตรหรือคนที่ทำราชการอยู่ทำงานประจำอยู่สนใจเรื่องการทำเกษตรแล้วเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเอาปรัชญานั้นเข้ามาจับยังไงอะครับปรัชญาพอเพียงนั้นในโดยรวมเขาจะบรรยายไว้ว่าปรับใช้ได้ในทุกมิติทุกมิติหมายถึงว่าทุกกระบวนการของการศึกษาทุกหลักการของการดำรงชีวิตที่เราจะต้องจับต้องแต่ละคนแต่ละสาขาแต่ละหน่วยอาชีพย่อมไม่ตรงกันแต่เราสามารถที่จะปรับใช้ได้เพราะว่าปรัชญาพอเพียงนั้นเป็นหลักและพื้นฐานของความถูกต้องความสมบูรณ์ที่ปฏิบัติต่อกันระดับหนึ่งตีความให้ดีเขาไม่ได้บอกว่าการเกษตรเขาไม่ได้บอกว่าการเรียนหนังสือเขาไม่ได้บอกว่าอะไรเขาบอกว่าความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นดีที่สุดที่ใช้ต่อกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ยกเว้นว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าเราจับต้องสิ่งไหนก็แล้วแต่เราประเมินผลออกมาว่าทำสิ่งนั้นให้มันสมบูรณ์ให้ถูกต้องนะสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการต่างๆให้แยกคำว่าใช่กับไม่ใช่ให้ชัดเจนถูกต้องไม่ถูกต้องชัดเจนพอดีพอเหมาะสมสมดุลมีอยู่เป็นอยู่ทำอยู่ใช้อยู่แต่ละบุคคลแต่ละที่เราจับต้องใครไปจับต้องสิ่งไหนใครสัมผัสสิ่งไหนใครดำเนินการเรื่องอะไรจงใส่พอเพียงไปในเรื่องนั้นก็เท่านั้นเองก็จะเท่านั้นเองก็จะได้จะได้ค้นพบแล้วว่าจะได้ค้นพบแล้วความพอเพียงคืออะไรมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยสัญชาตญาณของมันเองเลยสัญชาตมันเองว่าพอเพียงมันจบตรงไหนจบตรงแล้วก็คือว่าเราต้องพอเราต้องเพียงอย่างเรากินข้าวเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอิ่มท้องเราก็แตกตายมันจะเกิดขึ้นมาเองสัญชาตญาณของความอิ่มมันจะบอกเราเองว่านี่คือพอเพียงนะเราจะต้องพอเราจะต้องหยุดเราจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เป็นไปในสิ่งที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือโจทย์คำตอบและคำถามสุดท้ายเอาสิ่งที่ไม่ถูกออกไปแล้วเอาสิ่งที่ถูกไว้
เอาสิ่งที่ใช่ไว้สิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและคำตอบมันจะออกมาสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตให้แยกแยะได้เท่านั้นเองคือสวยที่สุดสละสวยที่สุดแล้วนวุฒิครับแต่บางทีมันมีปัญหาคำถามอยู่ว่าความพอเพียงของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันบางคนบอกมี100พอแล้วบางคน 1,000 บางคน1ล้านยังไม่พอเลยอย่างเงี้ยความพอเพียงของคนเรามันมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนครับใช่แล้วนั่นใช่แล้วใช่แล้วสิ่งที่พอเพียงเขาประมาณตนพอเพียงสำหรับคนที่พอเท่านั้นก็จะหยุดอยู่เท่านั้นถ้าไม่พอเท่านั้นคือยังพร่องอยู่ในเนื้อหาสาระเขาก็บอกแล้วไงว่าพอเพียงคือเขียนวงกลมเข้าวงหนึ่งถ้าคุณเต็มใจที่จะพอเพียงเท่านี้คุณก็แสดงว่าคุณเขียนวงกลมเท่านี้มันก็พอเท่านี้แต่ถ้าคุณเขียนวงกลมแล้วมันยังพร่องอีกคุณสามารถที่จะเติมเข้ามาในสิ่งพร่องจาก100บาทเป็น200เป็น300เป็น400โดยเติบโตไปเองโดยปริยายไงล่ะเข้าใจไหมในคำเดิมนั่นแหละในคำตอบเดิมนั่นแหละคือขยายความออกมาถ้าพอเพียงเท่าเดิมมันก็จะเท่าเดิมแต่คุณคิดว่าถ้ามันพร่องมันพร่องตรงไหนคุณก็เติมเข้าไปมันก็จะโตขึ้นไปตามที่ความพร่องของมันเกิดขึ้นมันจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านได้แต่ถ้ามันเกินไปปุ๊บเนี่ยเป็นสักร้อยล้านเนี่ยคุณเกิดมาทั้งชีวิตคุณก็ใช้ไปหมดมันก็จะกลายเป็นพอเพียงที่วงกลมนูนขึ้นคุณก็จะต้องตัดออกมันก็จะเกิดความพอดีถ้ามันไม่พอดีในใจคุณมันก็จะพร่องทันทีแค่ในใจคุณนั่นเองมันก็จะพร่องทันทีวงกลมนั้นความสมบูรณ์มันจะไม่ใช่ความสมบูรณ์ถ้า100บาทคุณคิดว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าไม่สมบูรณ์มันก็กลายเป็น200 300เมื่อกี้คำถามบอกว่าไงบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดระดับ1มันก็ต้องมีระดับ2ระดับ3ระดับ4อีกใช่มั้ยใช่มั้ยเพราะงั้นเราต้องตีความให้เข้าใจตีความให้เข้าใจระดับ1ในเมื่อระดับ1ไม่พอเราต้องการระดับ2แสดงว่ามันพร่องไปแล้วก็เติมระดับ2เข้าไปเติมระดับ3ไปจนกระทั่งว่ามี100บาท 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาทจนกระทั่งมันพอดีพอเหมาะกับมีอยู่เป็นอยู่ทําอยู่ใช้อยู่พอดีพอเหมาะสมสมดุลถ้าคุณอยากจะได้คุณมีศักยภาพมีเงินแค่10ล้านแต่คุณอยากจะได้เป็น100ล้านเนี่ยคุณทํายังไงมันก็ทําไม่ได้มันเกินเลยเกินความสามารถเกินดุลพินิจเกินความคิดแต่คนจะมี100ล้านมันก็ต้องมีพื้นฐานที่มีอยู่เป็นอยู่ทําอยู่ใช้อยู่พอดีพอเหมาะสมสมดุลท่องให้ได้แล้วคุณจะเห็นความชัดเจนทันทีเลยชัดมั้ยครับผมก็คือถ้าความพอเพียงเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราท่านนั่นเองอยู่ที่พื้นฐานไงมีหลักและพื้นฐานเหมือนตัวพอเพียงโดยตรงตัวพอเพียงเค้าก็มีหลักและพื้นฐานของเค้าความพอเพียงของแต่ละคนก็มีหลักและพื้นฐานของตนเองจงหาตัวเองให้เจอนั่นแหละมันคือพอเพียงแต่ละคนแต่ละคนแต่ละมิติของใครใครก็ดำเนินไปให้สมบูรณ์มิติของใครใครก็จะเดินดำเนินไปสมบูรณ์มองให้ได้หาให้เจอแล้วตั้งแต่ทำสวนมาร์เบอรี่มาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับมันได้นำพาความสุขมาให้นาวุฒิบ้างไหมโอ้ยมากมายข้อหนึ่งมาร์เบอรี่ผมอยู่เย็นเป็นสุขออกลูกเต็มต้นข้อที่สองผู้ที่มาทานมัมเบอรี่ได้รับความอิ่มอกอิ่มเอมเปรมใจข้อที่สามได้รับมัมเบอรี่ไม่พอได้รับปรัชญาพอเพียงของสาขาอาชีพแต่ละคนเมื่อมาถึงก็ได้ปรัชญากลับไปข้อที่สามเรามีการแบ่งปันกันเมื่อส่วนที่เป็นส่วนเกินเขียนวงกลมและชีวิตผมบอกว่ามัมเบอรี่ผมมันเยอะเกินผมแบ่งสรรปันส่วนให้มารับประทานฟรีกันขายบ้างแจกบ้างแถมบ้างนั่นคือความสุขที่เราได้รับกำลังที่เราเป็นอยู่นี้เนี่ยความสุขชั้นที่สองเกิดกำไรชั้นที่สองของชีวิตเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วทุกคนลองมาสัมผัสดูสิลองสัมผัสเรื่องแบบนี้ดูถ้าสัมผัสยังไม่เป็นมาที่สวนแล้วจะบอกวิธีสัมผัสให้แล้วคุณกลับไปสัมผัสเอาเองแล้วคุณจะเกิดความสุขมาจากภายในใจของคุณนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยก็คือใครที่อยากสนใจเรื่องการปลูกมาร์เบอรี่แล้วก็เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเริ่มลงมือทำที่นี่ได้เลยครับมาลงมือเริ่มมาทบทวนไม่ได้เป็นการสอนนะเป็นการทบทวนทุกคนมีอยู่ในตัวมีเมื่อเกิดมาก็มีความพอเพียงมรดกตกทอดมาจากแผ่นดินแล้วความพอเพียงประกอบกับสิ่งทุกสิ่งรอบๆตัวเรานี้อยู่ในตัวเราหมดแล้วเพียงแต่เราหยิบนำมาใช้ให้ถูกกรรมวิธีเท่านั้นครับก็สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์มัลเบอรี่นะครับแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็สามารถมาได้ที่ไร่นี้เลยนะครับครับแล้วก็สามารถ
หาซื้อได้นะครับหรือไม่ต้องซื้อมาถึงสวนก็มาทานฟรีมาชิมปรัชญาพอเพียงมาชิมหลักการต่างๆในสวนได้เลยนะนะนี่ผมเห็นว่ามี Facebook ด้วยนะครับครับสวนพ่อสุรวุฒิสวนพ่อสุรวุฒิก็อยู่ที่ตำบลหลัก2อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็พิมพ์สวนพ่อสุรวุฒิเขาก็จะขึ้นรายละเอียดให้เนาะใช่มั้ยครับขึ้นรายละเอียดอันนี้ก็ไม่ได้ทำเองเหมือนกันนะครับคือแฟรนไชส์คือทุกคนที่มาแล้วเขาอิ่มอกอิ่มใจแล้วเขาทำให้เลยเขาทำให้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเกิดมันได้สังคมความสุขขึ้นมาได้สังคมไม่ได้มัมเบอรี่อย่างเดียวนะได้สังคมได้ความสุขได้มิตรได้มิตรแท้เพิ่มขึ้นมิตรจะเป็นมิตรแท้ด้วยนะไม่ใช่มิตรเทียมเนาะมิตรแท้มิตรแท้คืออะไรมิตรแท้คือจริงใจต่อกันไงเอาความจริงมาให้กันเอาความถูกต้องมาให้กันเนาะมาสัมผัสแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาทดสอบมาสัมผัสด้วยตนเองเนาะที่เขาบอกเล่าก็สู่กันมามันก็เป็นอะไรนามธรรมแค่ผ่านหูไปแต่ถ้าใช่ได้เท่านั้นเหมือนนิทานเรื่องนึงอย่างที่บอกอะถ้าเราไม่ได้สัมผัสเนี่ยคือชีวิตจริงของส่วนด้วยและของตัวเองด้วยเราจะไปค้นหาชีวิตจริงเราในส่วนคุณพ่อสุรวุฒิกันซิว่าชีวิตจริงของตัวเราเที่ยงแท้แท้น่ะมันเป็นยังไงลองไปค้นดูเคยไปค้นที่ไหนมามากมายแล้วไปดูหมอดูบ้างไปดูนู่นดูนั่นลองไปค้นหาชีวิตตัวเองในส่วนที่ว่าเราจะเจอชีวิตตัวเราเองไหมครับผมชีวิตตัวเราเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาวุธมากนะครับที่ได้แบ่งปันประสบการณ์เรื่องการปลูกมัลเบอรี่แล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงสนใจแล้วเดี๋ยวคงตามมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ